สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องทีราวอยู่ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวที่ตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าเป็นหลายวันที่ทุกคนรอคอยนะครับอาจารย์เองก็เช่นเดียวกันนะครับรอคอยวันนี้มาพอสมควรนะครับหลังจากที่เราได้ข่าวของ ChatGPT เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแชทบอทที่เก่งมากๆเลยนะครับใครก็รู้จักแล้วก็ Google ก็ถือว่าเงียบไปสักพักนึงเลยนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ Google Bard นะครับได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้ทดสอบแล้วนะครับหลังจากที่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Google Bard เนี่ยนะครับได้ให้คนอเมริกานะครับแล้วก็ในหลายประเทศในทางยุโรปเนี่ยได้ทดสอบ Google Bard นะครับวันนี้18เมษายนนะครับคนไทยมีสิทธิ์ได้ทดสอบ Google Bard แล้วนะครับอาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์นักนะครับแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่น่าทดลองทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับถ้าเราพร้อมแล้วมาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็เป็น Google Chrome นะครับที่เราคุ้นเคยนะแล้วก็ทำการล็อกอินเป็น Gmail Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับ Gmail Account ที่จันใช้นะครับเป็นฟรี Gmail นะครับที่เราใช้งานกันทั่วๆไปนะครับก็ไม่มีสิทธิไม่ใช่ของตัว Corporate ด้วยนะครับนะเป็น Google Free Gmail ทั่วๆไปหลังจากที่เราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ Address Bar ด้านบนนะครับก็ให้เราพิมพ์ว่าบาทนะครับ .google.com แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจันจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับแบบนี้นะบาท .google.com นะครับเมื่อพิมพ์แล้วกด enter เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เจอหน้าจอแรกนะครับเป็นหน้าจอของตัว Google Bard นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องขออนุญาตในการทดสอบตัวนี้นะครับโดยการกดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้คือ Join Waitlist นะครับกดได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม Join Waitlist แล้วนะครับเราก็จะต้องกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับยอมรับสิทธิ์ต่างๆของ Google นะครับแล้วก็กดปุ่ม Join Waitlist อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับตัวคำขอของเรานะครับก็จะถูกส่งไปที่ Google นะครับทีมนะครับแล้วก็ให้เรารอการตอบกลับอีเมลของเขานะครับนะให้เรากดปุ่ม Got it เลยนะครับจากนั้นรอนะครับนะว่าจะมีอีเมลตอบกลับเมื่อไหร่นะครับให้เรากลับไปที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับในอีเมลนะครับเดี๋ยวจันขอรีเฟชนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการรีเฟชตัวเว็บเบราว์เซอร์ของตัวบาทนะครับนิดหนึ่งนะครับก็จะขึ้นเรื่องของข้อกำหนดในการใช้งานนะครับเราก็อ่านดูนะครับหลังจากที่เราอ่านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม I agree นะครับยอมรับข้อตกลงโอเคครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับตัวบาทนะครับก็ got it นะครับนี่แหละครับคือหน้าจอแรกนะครับที่เราจะมาลุยกันนะครับว่าเราจะสามารถใช้ตัว Google Bard ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องบอกก่อนว่า Google Bard เวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่นะครับเป็นเวอร์ชันที่กำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบนะครับดังนั้นเนี่ยข้อกำหนดเท่าที่อาจารย์ทราบนะครับก็คือในเรื่องของโมเดลภาษานะครับเราจะยังไม่สามารถสั่งการเป็นภาษาไทยได้นะครับพร้อมต่างๆที่อยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับเราจะต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเท่านั้นนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรเดี๋ยวยันจะมีทริคให้ดูนะครับว่าเราจะทำข้อมูลนั้นให้เป็นภาษาไทยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่า Google Bard นั้นเก่งแค่ไหนนะครับเราจะเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนนะครับเช่น recommend me นะครับ about one dayone day trip นะครับสมมติว่าอาจารย์อยากจะให้เขาแนะนำนะครับ one day trip ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับดูสิครับว่าเขาจะสามารถที่จะแนะนำหรือว่าจัดทริปให้เราได้ไหมใครอยากมาเที่ยวพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ enter ครับจากนั้นนะครับ Google Bard ก็จะทำการประมวลผลนะครับซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-6 วินะครับหรืออาจจะประมาณเท่าที่จะลองไม่นานเห็นไหมครับเขาจะทำการประมวลผลแล้วก็สร้างผลลัพธ์ออกมาทีเดียวเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับตัว ChatGPT ใช่ไหมครับ ChatGPT เนี่ยจะตอบเร็วจะพิมพ์ออกมาทันทีเลยจะมีความแตกต่างจาก ChatGPT นะครับเขาจะทำการตอบเรามาเลยทันทีถูกไหมครับแต่สำหรับในตัวของ Google Bard นั้นเขาก็จะใช้เวลาในการประมวลผลประมาณ 7-8 วินาทีนะครับแล้วก็จะโชว์ผลลัพธ์ในครั้งเดียว
นะครับซึ่งถ้าเทียบไปแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ ChatGPT กับ Google Bard เนี่ยใช้เวลาพอๆกันนะครับ Google ดูเหมือนจะนิ่งไปสักพักนึงแต่คำตอบมันออกมาทีเดียวนะครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่แนะนำเกี่ยวกับ One Day Tip ใน Pizzolo นะครับเราก็ลองอ่านดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่จะบอกเขาว่าเทคนิคเอ๊ะเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษนะบางท่านอาจจะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับให้เราใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือคลิกเมาส์ทางด้านขวาแล้วก็เลือกแปลเป็นไทยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับสบายมากเลยนะครับนั่นคือภาษาไม่ใช่ข้อจำกัดของตัว Google Bard แล้วนะครับนะตอนนี้ให้ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเราพอใจนะครับเราก็กลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วเราก็มาสั่งงานพร้อมต่อไปนะเดี๋ยวเราลองเล่นต่อนะครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมต่อไปนะครับสมมติว่าอาจารย์อยากจะลองทดสอบเกี่ยวกับความสามารถของการทำงานกับตารางข้อมูลนะครับเช่นนะI need นะครับ table about เอาเป็นอะไรดีครับfruit แล้วกันนะครับเกี่ยวกับผลไม้นะครับ in format นะครับแบบนี้นะ no product นะครับแล้วก็ price นะครับแบบนี้นะtotal 20 set นะครับเดี๋ยวเราลองให้เขาลองสร้างข้อมูลตัวอย่างขึ้นมานะครับเกี่ยวกับผลไม้20รายการนะครับลองดูสิครับว่าเป็นรูปแบบตารางเนี่ยเขาจะสร้างได้ไหมนะครับหลังจากที่เรากด enter ไปแล้วนะครับเรารอนะครับประมาณกี่วินาทีเรียบร้อยครับข้อมูลที่ได้ออกมานะครับเป็นข้อมูลตารางเกี่ยวกับผลไม้นะครับใช้ได้เลยนะครับนะ20รายการครับถูกต้องตามที่เราอยากได้นะครับตารางออกแบบมาสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตามคอลัมน์ที่เราต้องการครับมี no มี product มี qty มี price นะครับแล้วก็มี total นะครับทั้งหมด20เซตนะครับก็ออกมาได้ทุกอย่างถูกต้องนะครับหน้าเจ๋งมากเลยนะครับถือว่าเราลองถามต่อนะเราจะดูว่าเขายังคงจดจำสิ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ได้ไหมนะครับอาจารย์บอกว่า I need in format CSV นะลองดูนะครับอันนี้คือเราจะดูว่าเขายังคงต่อเนื่องจากคำสั่งเมื่อกี้ได้ไหมเราจะขอข้อมูลเป็นรูปแบบ CSV file นะครับเห็นไหมครับ20รายการนะครับเราก็ข้อมูลทุกอย่างบรรทัดที่20เป็นนะครับอะไรครับเนี่ยถูกต้องครับนะแล้วก็19เป็นเลมอนนะครับ18เป็นกราฟฟู้ดนะครับถูกต้องครับ1เป็นแอปเปิลนะครับถูกต้องครับถ้าใครต้องการข้อมูลที่เป็น CSV นะเราก็สามารถยกตรงนี้ครับคัดลอกนะครับแล้วก็คอนโทรล C แล้วก็สามารถนำไปใช้กับการทำข้อมูลของเราได้เลยนะครับเจ๋งที่เดียวนะครับต้องบอกว่าเก่งไม่แพ้กับ ChatGPT แน่นอนนะครับมาดูต่อนะครับว่าเขาจะยังคงเก่งไหมนะครับความต่อเนื่องระหว่างคำถามเมื่อก่อนหน้านี้และคำถามปัจจุบันนี้เขาสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับนะสมมติเอาใจคนที่เป็นครูบ้างนะครับจะอยากให้เขาออกข้อสอบนะครับให้เรานะอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ I need multiple choice for item about subject data Google Data Studio นะครับนะลองดูนะครับแล้วก็ลองให้เขาออกข้อสอบให้เราสินะครับว่าเขาจะทำได้ไหมนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วก็เร็วมากเลยนะครับแล้วก็มีการเฉลยให้เราด้วยนะครับนะเขาออกแบบข้อสอบเกี่ยวกับGoogle Data Studio นะครับทั้งหมดที่ทำให้เรา4ข้อนะครับนะแล้วก็มีตัวรวงด้วย4ตัวรวงนะครับแล้วก็มีการเฉลยที่อยู่ด้านล่างด้วยว่าแต่ละข้อตอบอะไรนะครับเจ๋งมากเลยนะครับคนที่เป็นครูนี่สบายแล้วนะครับถือว่าเอาตรงเนี้ยไปทำเป็นแบบทดสอบให้เด็กๆลองฝึกเรียนรู้กันก็ได้นะครับนะโอเคครับคราวนี้ลองทดสอบต่อนะสมมติว่าผมอยากดูว่าเขามองเห็นไหมนะครับจริงๆคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นหรอกครับแต่มันคงจะใช้หลักการของพวก image processing ในการไปประมวลผลนะครับสมมุตินะครับว่าจ
จันจะโชว์รูปให้ดูก่อนนะครับรูปนี้นะสมมุติว่าเราไปค้นหารูปนี้นะครับเป็นรูปที่เป็นแมวสีออกส้มๆนะคล้ายๆแมวกาฟิลนะครับตามลิงก์ตรงนี้นะครับจันอยากดูว่าถ้าเราทายเขาว่ารูปนี้คือรูปอะไรเขาจะรู้ไหมนะครับโอเคนะจันคัดลอกลิงก์ไว้แล้วนะครับจันก็ถามเขาว่า what is animal นะครับแล้วก็ตามด้วยลิงก์ที่เราอยากจะทายเขานะครับเราก็ใส่เข้าไปนะหลังจากนั้นครับเราก็กดปุ่มส่งนะครับลองดูครับว่าเขาจะมีตาไหมนะครับจะมองเห็นรูปภาพจาก URL ไหมนะครับและสุดท้ายเขาก็ตอบมาว่าภาพสัตว์ที่อยู่ในรูปนี้เป็นแมวนะครับเป็นแมวนะครับนะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะลองคลิกขวาแล้วก็ลองแปลดูนะครับจะได้อ่านในคล่องหน่อยนะครับสัตว์ในภาพที่เชื่อมโยงคือแมวนะครับนะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอธิบายบอกหมดเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับค่อนข้างเก่งนะครับแมวในภาพเป็นแมวลายสีส้มตรงนี้ครับนะครับแสดงว่าเหมือนเขามีตาเลยนะครับนะเข้าไป processing รูปได้นะครับนะแมวลักษณะเด่นขนลายที่โดดเด่นนะครับนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะโอเคครับเราดูคำแปลเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขวาแล้วก็ขอกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าเรายังคงสื่อสารกับ Google Bard เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับคราวนี้ผมอยากรู้ว่าเขารู้จักประเทศไทยของเราดีแค่ไหนนะครับนะผมจะบอกเขาว่าช่วยลิสต์ชื่อของจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับ in format ให้เอาแบบนี้นะครับ no province แบบนี้แล้วก็แบบนี้เลยนะลองดูนะครับส่งเลยลองดูครับว่าข้อมูลในประเทศไทยเขารู้จักไหมนะครับประมาณ8วินาทีนะครับลิสต์มาแล้วครับนะครับเรียงตัวอักษรให้เราด้วยหรือเปล่านะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีทั้งหมด77จังหวัดนะgo on ก็คือให้เขาทำต่อนะครับก็อาจจะยังลิสต์ไม่หมดนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะทำงานต่อได้นะเมื่อกี้จบที่54นะครับแล้วก็สุดท้ายเขามาจบที่77จังหวัดนะครับเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากนะครับคราวนี้เจาะลงไปนิดนึงครับขอคัดลอกจากคำถามเมื่อกี้นะครับจันขอลอกจากคำถามเมื่อกี้นิดนึงครับอยากดูว่าเขารู้ถึงรหัสไปรษณีย์ของไทยเราไหมนะครับpost code นะครับแบบนี้นะลองดูครับเก่งจริงหรือเปล่านะครับหน้าท้าทายนะครับหน้าท้าทายมาแล้วครับทั้งหมดมียังไม่หมดเนาะเราก็สั่ง go on นะครับหรือสั่งว่า continue ก็ได้นะครับเท่าที่ดูนะครับอย่างอาจารย์นะครับอยู่เป็นคนอยู่บนนะครับเมื่อกี้อุบลราชธานี34000ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะเนี่ยนะครับของอาจารย์นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกอย่างเขาก็ลิสต์มาให้เราถูกต้องแล้วก็จบที่77จังหวัดทั้งหมดในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบ Google Bard นะครับให้พวกเราเห็นว่ามาแล้วนะครับ Google นะครับได้มีการปลดปล่อย Google Bard นะครับถือว่าเป็นแชท AI ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งของChat GPT เลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วย Google นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเก่งๆมาให้พวกเราใช้นะครับขอบคุณที่ตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในดูคลิปความรู้ถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ